รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงซุปเปอร์วปส.รุ่นที่2สำนักงานคปภ.มอบนโยบายประกันภัยเชิงรุกตอบโจทย์ความเสี่ยงใหม่แนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เต็มรูปแบบพร้อมให้ระบบประกันภัยต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเมื่อวันที่2กันยายน2565สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับเกียรติจากนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงซุปเปอร์วปส. Thailand Insurance Super Leadership Program รุ่นที่2ณห้องเลอคองคอร์ดบอลรูมชั้น2โรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดาโดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาวิธีการสร้างสรรค์แนวคิดองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการดำเนินธุรกิจทั้งการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมประกันภัยแบบใหม่การบริหารจัดการองค์กรผ่านการอภิปรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และเสนอข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรวมทั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถรวบรวมแนวคิดทั้งในด้านการบริหารธุรกิจการบริหารรัฐกิจเทคโนโลยีการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งของไทยและของโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติวัตถุประสงค์ก็คงจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนรวมทั้งในเรื่องของเรียนรู้ทางด้านวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นหลังจากวิกฤตโควิดนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คงเป็นในเรื่องของการประกันสุขภาพนะครับช่วงสุขภาพนั้นก็มีความสำคัญมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 อันที่สองในเรื่องของการสร้างความมั่นคงหลังจากวัยเกษียณอายุการทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเรื่องน้ำท่วมอะไรต่างๆนอกเหนือจากประกันอัคคีภัยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมาใช้ในเรื่องของธุรกิจประกันภัยผ่านโมบายแอปพลิเคชันนั่นก็เป็นทิศทางที่คิดว่าในภาคธุรกิจประกันภัยนั้นถือว่าเป็นภาคการเงินหนึ่งภาคแล้วก็เป็นแหล่งที่สำคัญในเรื่องของการระดมเงินออมให้กับประเทศนะครับทางด้านดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคปภ.ได้กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตรซุปเปอร์วปส.ว่าหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูงซุปเปอร์วปส. Thailand Insurance Super Leadership Program รุ่นที่2เป็นหลักสูตรที่มีการต่อยอดจากหลักสูตรวปส.และหลักสูตรซุปเปอร์วปส.รุ่นที่1เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์เชิงวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆทั้งด้านการประกันชีวิตการประกันวินาศภัยเทคโนโลยีการเงินการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตลอดจนการนำเสนอแนวทางและการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องในประเด็นแรกก็คือเรื่องของประกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งโรงงานเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงประกันสุขภาพได้โดยที่ราคาของประกันสุขภาพเนี่ยสามารถจะจับต้องได้เรื่องของอัคคีภัยมันก็จะมีประกันที่ต้องทำที่กฎหมายบังคับเช่นผู้สถานบริการหรือว่าอาคารในบางลักษณะจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยภาคบังคับอีกเรื่องนึงที่ท่านรัฐมนตรีส่งเสริมมากก็คือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานคปภ.ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่หลักสูตรซุปเปอร์วปส.รุ่นที่2จะทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถสร้างสรรค์แนวคิดองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการดำเนินธุรกิจทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสำนักงานคปภ.จะน้อมนำนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาปฏิบัติในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลด้านประกันภัยเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป